สวัสดีทุกคนนะป้ารอสลินให้มันมาตอบว่าในหลวงมีประโยชน์ยังไงบ้างนะอย่างที่สวัสดีทุกคนนะคะเห็นชัดเลยใส่แว่นเมื่อคืนหนูดูจนดึกขอบคุณมากค่ะลูกเดี๋ยวคุณครูขาคุณครูอยู่แป๊บนะคะป้าเรียนกับคุณครูที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนจากไทยแล้วก็ป้าไอดอลหนูแล้วขอบคุณมากลูกคือรอสลีมันมาตอบหาประโยชน์ของในหลวงอย่าบอกนะว่ามีในหลวงไว้เพื่อติดป้ายรอบเมืองเอารูปขึ้นใช้งบประมาณประเทศมากมายไกลกอง คือป้ารอสลีมันมาตอบให้มันทีละข้อให้มันเอ้าหนูจะขึ้นมันเหรอลูกเหรออ่ะอ่ะหายไปแล้วจริงพูดโดนใจมากเล็กมันยิงไอ้พลใช่ไอ้เล็กมันยิงไอ้พลเพราะมันอยากจะได้ของไอ้พลเดี๋ยวดูก่อนไมโครโฟนมันมาอยู่ตรงนี้คือเมื่อวานเนี้ยป้าใช้ไมโครโฟนส่วนตัวใช่ป่ะป้าก็เลยไม่ได้ยินไม่ค่อยได้ยินคนอื่นหรือถ้าได้ยินเนี่ยมันก็จะอัดเข้าไปไม่ชัดในหลวงไร้ประโยชน์อู้เห็นด้วยมีไว้เพื่ออะไรเนี่ยหากันมาเนี่ยพวกเราในป้าก็รู้แล้วว่าในหลวงไม่หาประโยชน์ไม่เจอเลยมีอย่างเดียวอะมีไว้เพื่อติดรูปลงเป็นแบงค์ป้าถึงบอกว่าถ้าเป็นรูปสัตว์ที่ดูไบก็รูปสัตว์นะดูไบก็รูปสัตว์ที่ฮ่องกงก็รูปสัตว์ผู้ใหญ่บ้านติดกีบ้ากีมีเมียเป็นสิบๆไม่ใช่ว่าแค่เห็นกับก้อยกับนุ้ยนะก้อยเดี๋ยวนี้ก็เยอะกลัวจะตกเทรนนะถอนสายบัวแม่งทั่วไม่มีเหี้ยอะไรกับรถก็ถอนสายบัวเหมือนคนยิ่งกว่าคนไหว้ต้นไม้นะหมอบกราบเปิดพานกวยแบบเออใช่มีหน้าที่ให้พวกเราหรือว่านักเรียนเนี่ยไปยืนรับเสด็จเนี่ยมีประโยชน์อย่างนั้นหรอให้เด็กไปสร้างความอดทนต้องไปยืนตากแดดเลยอ๋อเชิญใช่ไหมโอเคอ่ะเชิญขอรู้แล้วตอนนี้เริ่มรู้แล้วคุณแม่ไม่ว่างมากเท่าไหร่นะคะอ่ะกดแล้วว่าส่งคำเชิญแล้วคือทุกคนจะรู้นะว่าคุณแม่จบป.4มาจากประเทศไทยแล้วต้องมาเรียนไวยากรณ์ใหม่เนี่ยมันเป็นอะไรที่เดี๋ยวขออนุญาตหน่อยนะเพราะว่ารู้แล้วว่าผมกับไมโครโฟนอยู่ข้างเดียวกันเนี่ยมันจะดังก๊อกก๊อกก๊อกไอคนที่รำคาญคือพวกหนูลูกนะจะพ่อมึงสีให้ทนอีกอ้าวคนมาอ่ะเนี่ยรอคนมาตอบอ่ะในหลวงมีประโยชน์ยังไงบ้างป้ายในหลวงงบประมาณจะบอกให้นะป้ายหนึ่งอ่ะราคาเป็นล้านนะป้ายหนึ่งราคาเป็นล้านก็เหมือนไอ้เสากินรีราคาหลายแสนนั่นแหละคือแม่งแดกงบแดกแล้วแดกอีกแล้วก็ไปรับบริจาครถไฟเข้ามาเนี่ยค่ากำเล่าให้สามีป้าฟังสามีบอกว่าค่ากำจัดขยะมันแพงส่งอ่ะถูกกว่าสรุปแล้วเขาเอาขยะมาทิ้งบ้านเราเขาเอาขยะมาทิ้งบ้านเราใครจะขึ้นมาเนี่ยฟาดมันค่ะแม่น่ารักขอบคุณมากค่ะลูกๆอ่ะไม่มีรูปอ่ะเชิญหน่อยนะถ้าขึ้นมาแล้วพูดให้รู้เรื่องนะลูกนะฮัลโหลHello, where you from? I'm talking about Porojik Thai. You understand what I talk about? What did you say? I talk about Porojik Thai. We don't have freedom in Thailand. We talk with Thai people. And I understand you want to join, but sorry, nah, I need to remove you, okay? I need to remove you now, okay? Boy. Very awesome. Okay?
Bye bye นะลูก What is your name? What did you say? นี่มูฟมึงมึงยูสตัวแล้วมันหายแล้วสิ่งที่กูมาขาดสมมติให้รอเกิดนะสุดปาร์คเกอร์อะไรทำยังไงจะลบเขาได้เนี่ยเสียด้วยฉันเสีย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 แฟนบักไล่มันไปละผมโดนรังคับให้รับเสด็จเสียโอบอกว่ามา6โมงแต่มาเที่ยงคืนอย่างนี้แหละป้าก็เคยไปรับเสด็จพระราชินีพระราชินีกับในหลวงที่สมัยตอนเปิดเขื่อนสิริกิติ์อะแถมยังมาเอาเงินประชาชนอีกดิมารับเงินอะงบสถาบันเยอะกว่างบกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมันจะมีข้อเสียอย่างนี้ตรงที่ว่าเราเปิดสาธารณะเนี่ยตอนนี้มีฝรั่งผู้หญิงอยากขยักอยากคุยกับเราเพราะเราเขาเห็นยอดคนขึ้นเยอะนะเราก็เข้าใจเขาแต่ว่าเราพูด we talk about privacy choice นะคะ please understand กูมีต้องการให้มันขึ้นมาสวัสดีจากฟินแลนด์สวัสดีทุกๆคนนะคะเราเข้าเรื่องเลยนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพราะว่าป้าจะพูดชั่วโมงหนึ่งป้ามีเรียนนะนี่นี่นี่ตำราเรียนกรรมฉีกป้าเล่มขนาดนี้นี่นี่จะเพราะเรียนกรรมฉีกนะเรียนเคยด่าแม่ตอนนี้รักแม่แม่พูดความจริงตลอดขอบคุณมากลูกทุกคนก็จะต้องถูกด่าเหมือนแม่ถ้าพูดความจริงแต่เดี๋ยวนี้เด็กฉลาดรู้จักเขาเรียกว่าลูกล่อลูกชนสมัยนี้มันง่ายเราจะกลายเป็นที่รักของคนอื่นถ้าเราพูดในสิ่งที่เราคิดผมขอถามเรื่องการศึกษาหน่อยได้ไหมครับอ่ะโอเคการศึกษาประเทศอะไรประเทศไทยใช่ไหมถ้าถามประเทศไทยอ๋อสิ่งที่น่าอายที่สุดคือหนูโพสต์ว่าขอลองบาททุกชาติไปลูกเอ้ยมันก็มืดหูหนวกตาบอดเต้าๆกันทั้งนั้นล่ะลูกกว่าจะสว่างกาตาตาสว่างก็เขาใช้เวลาตั้งแต่เขาขึ้นครองราชอ่ะโปรปการด้าตัวเองมาตลอดนะเขาใช้ทีวีอ่ะพวกเราไม่ได้ผิดนะแค่พวกเราถูกหลอกเข้าใจไหมลูกเปรียบเทียบกับไทยกับสวีเดนหรอคือวิธีการสอนของคนสวีเดนเนี่ยเขาเอาง่ายๆเลยนะมันก็จะเปรียบยากเพราะว่าแม่เพนไม่ได้เรียนที่ประเทศไทยเรียนแค่ป.4นะแต่จะบอกเลยว่าการศึกษาของเขาก็อันดับที่20กว่าของโลกของสวีเดนนะอันดับที่1ไม่รู้ไม่ได้ศึกษาทรงพระเจริญครับผมเป็นกะทิบูดจริงครับต่างกันเนี่ย112เอางี้กันนะ112ที่ประเทศสวีเดนเขามีไว้แจ้งไอ้นี่ลูกปีปอ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 มาช่วยชีวิตคนเรียกแอมบูแลนซ์เรียกฉุกเฉินทุกอย่างแต่ประเทศไทยเอา112ไว้ปิดปากคนยิ่งมี112พวกเขายิ่งเสื่อมทำไมเหรอเหรียญมันมี2ด้านมุมในบ้านมันมีทุกมุมทำไมจะให้แค่เห็นมุมเดียวและพอพูดถึงเรื่องมุมดักดักมุมสกปรกก็โดนจับอย่างบ้านเราเนี่ยอุ้ยป้ามีห้องสวยเนี่ย1 2 3 4ห้องแล้วยังมีห้องรกอีกหลายห้องพูดได้ไม่เห็นเป็นไรทำไมต้องผิดด้วยป้าคะการศึกษาไทยล้าหลังไหมก็อันดับที่120กว่าของโลก127ล้าไม่ล้าล่ะล้าไม่ล้าล่ะไปเปรียบกับเวียดนามยังตามเขาไม่ทันนะตอนนี้เปรียบกับลาวก็ตามเขาไม่ทันเปรียบกับพม่าก็ไม่รู้อันนี้นะของพม่าป้าไม่รู้ยอมรับว่าไม่รู้แต่ว่าของสิงคโปร์อย่าไปเปรียบเขานะเขาอันดับต้นๆของอาเซียนที่ป้าไม่กลัวอะไรตอนนี้นี่นะเพราะว่าอะไรพ่อป้าบอกเลยว่าพอป้าเห็นเด็กๆพวกนี้เติบโตขึ้นมาแล้วตาสว่างเหมือนเราใช้คำว่าตาสว่างเหมือนกันนะเพราะวันที่หูหนวกตาบอดมันก็ไม่ได้ต่างกันเพราะเราโดนเอาเขาเรียกว่าอะไรเหมือนละครน่ะ
ให้เราดูฝ่ายเดียวว่าฉันเป็นนางเอกนะฉันเป็นแบบเป็นผู้ให้นะแต่จริงๆเป็นฆาตกรตั้งแต่ข้าพี่แล้วขึ้นเป็นเจ้าแล้วให้ลูกน้องน่ะมาสั่งหารประชาชนตั้งแต่6ตุลา14ตุลาพฤษภาธมินเมษาเลือดใช้อีธมยันตีมาปลุกระดมให้คนเกลียดคนไทยเกลียดกันเองฆ่ากันเองเนี่ยแต่ทำตัวเหมือนข้าพเจ้าเป็นเทวดาผู้ให้ข้าพเจ้าเป็นเทพมาเกิดงั้นเทวทัตคงไม่ตกนรกหรอกเพราะว่าเทวทัตก็เกิดในตระกูลสักยะวงศ์เป็นเจ้าเหมือนกันแต่สุดท้ายก็มาทำให้พระพุทธเจ้าห่อพระโลหิตคือกิ้งหินมาจากข้าเขาอะนั่นแหละก็ตกเวจีก็เหมือนในหลวงเอากันจริงๆเหมือนคนมาสว่างกับมืดมีโอกาสมากกว่าคนอื่นที่จะทำคุณงามความดีไม่ทำยิ่งนัชการที่10ไม่ทำทำอย่างเดียวเลยว่ากูผิดข้อกาเมเมียเก่ากูไม่พอใจกูก็เอาไปขังกูก็เอาเมียใหม่ขึ้นหน้าขึ้นตานุ้ยก็เป็นใครก็เป็นแอร์อะแล้วเขาเป็นองค์เป็นแอร์มาเราไม่ได้ว่าหรอกแต่เราว่าโอ้โหทำไมคนพวกนี้พอขึ้นเป็นเจ้าแล้วโอ้โหดูตัวเองยิ่งใหญ่เมื่อก่อนในเช็ดห้องน้ำห้องน้ำพอเป็นพระราชินีเสือกตีนให้คนกราบโอ้พอนุ้ยก็กลัวจะเสียซีนโอ้โหถอนสายบัวอยากคุยเรื่องการศึกษาไทยแต่อายุไม่ถึง18อะหนูการศึกษาตอนนี้มันไม่ได้อยู่แค่โรงเรียนอย่างเดียวเพราะครูเราอะถามครูสิเซิร์ช Google นะหาอะไรเป็นบ้างที่อายุ50อัพอ่ะเปิดปิดคอมเป็นก็ดีแล้วถึงบอกว่าการศึกษามันอยู่ที่ทุกที่ป้าตอนนี้หนังสืออนุบาลสอนว่าใครสำคัญที่สุดประเทศในประเทศร.10เน้นอาเลมโรงพยาบาลโรงแรมเต็มเยอรมันอุ้ยเขาเหมาโรงแรมเลยนะเขาเหมาโรงแรมเป็นหลังๆเลยโอ้เสียโอว่าก้อยเป็นนิสัยยังไงเหรอคือเรียกว่าเขาอยู่ใกล้อะไรเขาก็เป็นสิ่งนั้นนะลูกเข้าใจไหมเหมือนเราที่เขาบอกว่าคบเพื่อคนผ่านไปห้าผิดคบบัณฑิตพาไปห้าพ้นอยู่กับพวกโจรหนูจะให้เขาเป็นอะไรล่ะลูกนี่สวยด้วยฟิลเตอร์นะเนี่ยเปลี่ยนฟิลเตอร์โอ้โหงามๆประยุทธ์ให้ต่างชาติมาถือครองแผ่นดินไม่ผิดกษัตริย์เงียบก็กษัตริย์เอาตังค์ไงนะกษัตริย์เอาตังค์กษัตริย์ไทยเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรหรอกประชาชนแบบเรียนไทยบงอัพก้อยไม่บงการใช่ไหมป้าเมื่อก่อนก้อยบงการแต่ตอนหลังเนี่ยก้อยโดนเขี่ยไปโดยนุ้ยที่เขามีพรรคพวกเป็นพวกเจ้าสอกเจ้าสัวไงก้อยก็เลยแบบต้องเจียมเจียมเพราะโดนขังคุกไปรอบหนึ่งแล้วไงเขารู้ว่าคนพวกนี้ทำอะไรก็ได้และแถมผัวตัวเองก็ไม่ใช่ฉลาดหรอกถ้าฉลาดมันต้องยึดมั่นว่าฉันรักก้อยนะฉันจะเอาก้อยขึ้นพันพระราชินีก้อยถึงได้ของขึ้นไงว่าเอ้าคุยกันนอนเยกันบอกว่าใจขึ้นเป็นพระราชินีมาครองราชทำไมเอาอีนุ้ยตุ้ยเน่ามาล่ะเนี่ยฮะสลิมบอกชังชาติแต่ประยุทธ์จะขายชาติทำไมตอนนี้สลิมมันเงียบอ่ะทำไมไม่เอานกหวีดออกมาเป่ากันนะประยุทธ์ขายชาติอันนี้มันเรื่องขายชาติแน่นอนเลยแต่ป้าก็คงไปช่วยอะไรมากไม่ได้นะมันก็ต้องทำเหมือนเซาท์แอฟริกามาก่อนเนี่ยหญิงเองก็ลำบากอีตอแหลกลัวไม่รู้เอาพูดกันง่ายๆเอาแค่10ก่อนอย่าเพิ่งไปถึง11แหละนะคือ10เนี่ยมันรู้ไงว่าประชาชนรังเกียจมันเริ่มรู้แล้วว่าพ่อมันเนี่ยกับพี่เขาเรียกว่าโคตรพ่อมาตั้งแต่ชั้นไหนเนี่ยรังแกประชาชนมาตลอดตั้งแต่การแย่งชิงราชบัลลังก์มาจากพระเจ้าตากมาแบบไม่ถูกต้องประชาชนเริ่มรู้แล้วเมื่อก่อนใส่ในบทเรียนให้พวกเราว่าพระเจ้าตากเป็นบ้าเราก็ถามกลับว่าเป็นบ้าเนี่ย
เป็นบ้าเนี่ยต้องฆ่าเขาด้วยอ๋อผู้ใหญ่บ้านเหรอคงเก็บตัวป้าว่านะต้องเป็นอะไรสักอย่างเพราะว่าตัวแกเองก็เป็นไอ้นั่นนะเป็น HIV อ่ะคงไปแพ้อะไรเพราะว่าคนที่ภูมิต้านทานต่ำเนี่ยจะแพ้โน่นแพ้นี่จะแพ้โน่นแพ้นี่อาจจะไปแพ้อะไรสักอย่างเราก็ไม่รู้อ่ะเนาะไอ้ตายมันคงยังไม่ตายหรอกเออติดเอดเสียเงียบตอนนี้มีแต่รูปเสียกับวิญญาณเสียตอนนี้รูปมีรูปที่ไหม้ทุกที่แล้วนี่จะบอกนะถ้าใครที่รังเกียจตำรวจที่อำเภอไหนนะจังหวัดไหนนะวิธีจะให้ตำรวจย้ายง่ายนิดเดียวพอตรงไหนไฟไหม้ผู้กำกับโดนย้ายตอนนี้พวกพ่อค้ายานะสนุกเลยถามว่าทำไมพวกค้ายาที่รังเกียจตำรวจที่เคยจับเขาไว้นะแม่งไล่เผาเออสิบแพ้หอยเขาป้าบอกเลยนะเขาว่าป้าเห็นทางสว่างหน่อยบางคนพูดว่าป้าขายฝันทำไมจะต้องขายฝันประเทศนี้เป็นของทุกๆคนป้าเป็นแค่คนที่กูจะพูดกูจะไม่หยุดพูดกูจะพูดมึงจะทำไมก็แค่นั้นแล้วอยู่ในนี้ที่พูดได้แล้วบางคนก็กลัวว่าเฮ้ยระวังเสียจะมาเก็บป้าเพนนะถ้ามันเก็บป้าตายโลกก็จำและที่สำคัญมันมีปัญหาระหว่างประเทศแน่เพราะป้าเป็นประชาชนชาวสวีเดนตอนนี้เท่ากับร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่พูดไม่ป้าพูดความจริงมันเป็นเรียกว่าการที่เขาเก็บพวกอันนี้มันมีหลักฐานแค่ศพภูชนะกาสลองภูชนะกับกาสลองที่โดนฆ่าช่วงนั้นนะศพอื่นป้าก็ไม่ได้เห็นแต่ถ้าเกิดว่าหายไปนานๆเราก็นิยามได้ว่าโดนฆ่าตายเรื่องความโหดอำมหิตเอาไว้ใจคนพวกนี้เถอะขนาดลูกน้องเขาเองอ่ะเน้นนะลูกน้องเขาเองที่จงรักภักดีทำผิดแค่ครั้งครึ่งครั้งอ่ะนะวังอะไรวังเทวังอะไรนะที่อยู่ใกล้ๆสนามมินน้ำน่ะนั่นแหละที่เชือดทหารที่เขาไม่พอใจก็ดูหมอยองสิดูสารวัตรเอียดสิแล้วมีอีก4คนนะช่วงนั้นน่ะป้าได้สวิสสัญชาติสวีเดนขอบคุณมากค่ะโอ้โหคนส่งของขวัญมาให้เยอะเลยป้าได้สัญชาติแล้วค่ะแล้วถือในบัตรประชาชนสัญชาติเดียวด้วยนะเขาบอกว่าคุณสามารถใส่ภาษาไทยไม่ต้องอ่ะเอาสัญชาติสวีเดนอย่างเดียวถึงเวลาเดี๋ยวจะต้องไปลาออกมันยังลาออกไม่ได้หนูกลัวไหมลูกที่ประเทศไทยเนี่ยมันจะเหลือแต่ซากเพราะว่าพวกนี้มันขนทรัพยากรธรรมชาติออกแบบค้าขายน้ำมันเนี่ยก็มีมาเยอะมากจำเลยไว้อย่างเลยนะที่ทำไมเราส่งออกแก๊สอันดับ1ของเอเชียถ้ามีแก๊สมันต้องมีน้ำมันทำไมเราไม่รู้เรื่องราวของน้ำมันมันขายทรัพยากรธรรมชาติอ่ะแล้วไปกลุ่มเดียวที่พวกมันแค่พวกมันเลยคำว่าซากประเทศไทยอ่ะป้าเชื่อว่าคนฉลาดกอบกู้ได้ลูกป้าเชื่อมีความคือถ้าเรามีคนฉลาดอยู่เนี่ยแล้วเด็กรุ่นใหม่มันฉลาดเนี่ยแล้วไม่ยอมหยุดที่จะศึกษาหาความรู้แล้วเห็นเยอะบอกตรงๆว่ามีความสุขมากเลยกับการเห็นหูเด็กๆดึกป้าไม่จำเป็นต้องพูดอะไรแล้วนะตอนนี้เพราะว่าเด็กๆ เก่งกว่าเรายังสละไม่ได้ค่ะลูกเพราะมันต้องไปทำเรื่องเสียตังค์ด้วยสัมปทานบ่อน้ำมันให้จีนขนไปหมดโอ้แล้วยังเรื่องงั้นพวกเราย้ายไปอยู่สวีเดนกันไหมไปหาป้าไม่มีที่พักให้หลกลูกป้าก็อยู่กันแค่สองตายายแต่สมัยนี้นะป้าบอกนะสวีเดนไม่มีทรัพยากรธรรมชาตินะจะบอกให้ทำไมเขาสร้างเรือดำน้ำขายสร้างปืนขายเขาสร้างคนไงเขาสร้างทรัพยากรบุคคลขึ้นมาไงหนูไม่ต้องไปไหนหนูไม่ต้องไปไหนลูกประเทศที่เป็นของเราอ๋อป้าเป็นเคอร์ลี่เก่าใช่ไหมได้ผัวแล้วลืมกำพืชจะบอกให้นะกะหรี่กับกษัตริย์น่ะกษัตริย์น่ะยังต่ำกว่ากะหรี่เพราะว่ากะหรี่เนี่ยหากินเองหาเงินเองใช้หีหาเงินได้แต่กษัตริย์ไม่สามารถ
หาเงินได้มีหีต้องไปจ้างให้เขาเย็ดอย่างอีกบจ้างเกย์เย็ดเอาไหมยายพูดตรงๆไหมกะหรี่ในหีมีค่าเจ้าในหีหีขาดทุนอ่ะไปให้ใครเย็ดทีไรนะก็เสียเงินเสียทองให้เขาไม่ว่าผัวฝรั่งหรือผัวไทยทุกคนเสียเงินให้กับพวกเจ้าไอ้เจ้าเนี่ยไปซื้อผัวชาวบ้านเข้ามาทั้งนั้นแหละไปยากโอ้ถ้าเรื่องหางานทำในสวีเดนค่อนข้างยากคนไทยกลัวประชาชนฉลาดคุมยากถูกต้องมันถึงได้วางยาการศึกษาไทยไงไม่ให้คนไทยมีการศึกษาดีๆก็เลยมีวิธีง่ายๆเลยก็เอาคนที่ไม่เก่งมาสอนท่านนี้เมื่อคนไม่เก่งมาสอนยังไงแม่งก็ไม่เก่งอย่างเช่นสอบอะไรไม่ติดนะคะเชิญราชพักค่ะสมัยก่อนเรียกวิไลครูบ้านป้าไม่ใช่คนเก่งกันหรอกจบวิไลครูคนส่วนใหญ่ถามว่าทำไมก็เอ็นเฮียเลยไม่ติดอ่ะนะป้าเราจะโค่นมันสำเร็จไหมเราไม่มีอาวุธใครบอกทุกคนมีปัญญาจำไว้นะอาวุธทางปัญญาติดอาวุธทางปัญญาเหมือนที่ป้าเนี่ยฝันไว้ตั้งนานเลยว่าคนไทยไม่จำเป็นจะต้องมีปืนถ้าเรามีปืนเราสู้เหมือนไม่ได้แต่ถ้าเรามีปัญญาให้แม่งโค่นปืนเราก็สู้เหมือนได้ป้าให้เรื่องนี้นะเอาไปคิดว่าปัญญาหนึ่งปัญญาเราเนี่ยใหญ่กว่าปืนใหญ่ปืนใหญ่กว่านิวเคลียร์เพราะว่าอะไรไอ้พวกนิวเคลียร์ปืนทั้งหลายมันก็สร้างมาจากปัญญาและป้าเชื่อว่าเด็กสมัยเนี่ยมีปัญญาสติปัญญาไม่ธรรมดาแล้วการโค่นมันน่ะเหรอโอ้เดี๋ยวขออนุญาตตอนนี้มันโค่นตัวเองสลิมมาเต๋มาระหว่างกะหรี่กับกษัตริย์มาเดี๋ยวกูจะเปรียบให้ดูมามาอีกมาอีกเจ้าก็ลืมกำพืชเป็นแค่คนธรรมดาแต่พอเป็นกษัตริย์นะนั่งแดกเงินบนหัวประชาชนลืมบุญคุณประชาชนไอสัตว์กษัตริย์มาติสลิมมาอีกหรือมึงจะขึ้นมากระกูก็ได้มาอีกบเจอไปอีกบเจออีกบเจอระบบ2ซิมแหมเห็นมั้ยป้าเชื่อว่าเด็กสมัยนี้ฉลาดคิดอะไรขึ้นมาแต่ละคำเนี่ยโอ้ถ้าแน่จริงมันก็เอาลูกมาเรียนที่ไทยใช่พวกคนรวยส่งแม่งเรียนเมืองนอกหมดอยากคุยกับป้าจังคุยกับป้าเนี่ยป้าบอกซะก่อนนะป้าคุยเนี่ยถ้าหนูอยู่ในไทยกันค่อนข้างสุ่มเสี่ยงไม่ต้องคุยนะเพราะว่าที่เม้นมาเนี่ยเดี๋ยวหายหมดใครคืออีกบเหรอคะก็สิริวรรณวรีพูดชื่อเต็มเดี๋ยวกูก็โดนอีกไหมเนี่ยป้าหาทางไปสวีเดนได้ไงคะโอ้โหถ้าสาวมาถามเนี่ยตอบได้หนูจ๋านะทางอื่นนะป้าก็ไม่ได้สันทัดหรอกเรื่องงงเรื่องงานนะป้าสันทัดเรื่องเดียวง่ายที่สุดเลยลูกหาผัวเป็นชาวสวีเดนแล้ววิธีหาผัวเป็นชาวสวีเดนหนูต้องรู้ภาษาสวีเดนป้าแนะนำครูให้คนนี้เลยเอาชิบหายเลยเสียงอ่ะนะมันอีกอันนึงนะครูคนนี้ครูแม่กูดคุณศักดิ์นะคะมันจะเปรียบเทียบกันได้นะนี่กำลังสอนกรรมฐานให้ป้าถ้าเราสามารถเปรียบเทียบสอนไวยากรณ์ที่สุดอันนั้นน่ะสอนรากศัพท์สวีเดนอันนี้แม่กูดให้เปรียบเทียบกัน2คู่นะการที่เราจะไปอยู่ประเทศอื่นได้เราจะต้องศึกษาภาษาของเขาลูกขอขึ้นถามหน่อยสิครับป้าขึ้นมาติคดีเหมืองทองอักษราแล้วก็เหมืองทองอักษราเนี่ยเรื่องเหมืองทองป้าพูดมานานแล้วถ้าใครจำป้ามาเก่าๆสมัยเป็นสลิ่มเพราะว่าป้ารู้เรื่องราวของเหมืองทองคำตั้งแต่ป้ายังเด็กๆแสดงว่าพวกเจ้ามันรู้มานานแล้วคือพ่อป้าเป็นคนพิจิตรเป็นคนโพนทะเลแล้วรู้ว่ามันมีเหมืองทองคำเนี่ยมีกระแสทองคำเนี่ยเขตติดต่อพิจิตรกับเพชรบูรณ์หลังจากที่ประชาชนไปร่อนได้พักนึงก็รัฐบาลก็มายึดไปนั้นตั้งแต่ป้าเป็นเด็กๆนะลูกนะนั้นตั้งแต่ป้าเป็นเด็กๆนะมันทำลายโครงสร้างมันยังไง
โครงสร้างของมันก็คือจำอะไรอย่างหนึ่งนะพวกหนูๆเมื่อก่อนนี้ที่เป็นสลิ่มหนูคือโครงสร้างของพวกเขาจำนะพวกหนูพวกป้าคือโครงสร้างของพวกเขาเป็นไม้ค้ำให้พวกเขาเป็นอิฐก้อนเล็กๆค้ำให้พวกเขาแต่ตอนเนี้ยพวกเราไม่ยอมเป็นไม้ค้ำให้พวกเขาแล้วทุกคนค่อยๆออกมา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 แล้วเขาเริ่มเห็นไหมว่าเขาออกอาการกับป้าจังเอาอีกขอบคุณมากลูกสลิมมีเลิกแล้วก็ขึ้นมาสิป้าไม่รู้ว่าอ่ะคำขอชื่นอ่ะคำขอเยี่ยมชมใครบ้างอ่ะเชื่อมต่อมาเนี่ยเดี๋ยวจะให้คนนี้ขึ้นมาเขาอยากขึ้นมาจะให้ขึ้นมาแล้วจะให้ถามว่าในหลวงน่ะมีประโยชน์ยังไงว่ามาว่าไงกูไม่ได้มาพูดเรื่องประโยชน์ให้สัตว์นรกอย่างมึงฟังหรอกสัตว์พูดแม่งด่าเราต้องฟังสลิมเออใช่ก็กูฟังมึงด่าเรื่องเจ้ามานานมากแล้วไงอีควายมึงไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วมึงจะพูดกินเหี้ยอะไรนักหนามึงอ่ะรู้ดีประเทศตัวเองก็กลับไม่ได้สัตว์มึงอ่ะตายอยู่เมืองนอกเหอะโอ้โหจังไรมีพูดแต่เรื่องเจ้าไปทำอะไรให้มึงฮะเจ้าไปทำอะไรให้มึงไม่มีแผ่นดินจะกบหน้าประเทศไทยก็กลับไม่ได้ยังจะระยำอีกชาติหมาหน้าเหี้ยมึงนานมากเลยนะสมองมีแค่นี้เหรอสมองมีแค่นี้เหรอให้มาพูดเรื่องเจ้ามีประโยชน์ยังไงเนี่ยเคยพูดดีกับสัตว์นรกอย่างมึงอีสัตว์ถ้าปากมึงดีมึงไม่ด่าเจ้าหรอกเจ้าไปทำอะไรให้มึงไม่ต้องมาถามความดีกูถามมาเจ้ามีประโยชน์ยังไงเนี่ยให้มึงตอบเนี่ยเจ้ามีประโยชน์ยังไงกูถามมึงเนี่ยมึงไม่รู้เพราะมึงเป็นสัตว์ไงดอกทองคนแบบนี้นะเดี๋ยวจะบรรยายให้ฟังเอาพูดไปเอาพูดไปเอาพูดไปมึงด่าเจ้าอีควายเจ้าไม่เคยทำอะไรเจ้าไม่ทำอะไรถามหน่อยเจ้าเนี่ยพูดไปพ่วงหัวมึงไม่ได้เอาคุณอะไรเอาพูดมาเอาหยุดสต็อปเดี๋ยวมาสต็อปบุญคุณอะไรเจ้ามีบุญคุณอะไรกับกูเอาหยุดสิตอบก่อนตอบเจ้ามีบุญคุณอะไรตอบก่อนหยุดหยุดมึงก้าวกูลงแค่นั้นแหละถ้ากูอยู่คือกูด่ามึงเพราะกูตามมึงมา8ปีกูไม่รู้สึกว่ามึงด่านะแต่กูรู้สึกว่ามึงกำลังแขแล้วมึงกำลังเห่านะมึงเป็นเหี้ยอะไรมึงมาด่าเจ้าไทยมึงอยู่สวีเดนมึงก็อยู่บ้านมึงสิมึงมาด่าที่นี่ทำไมมึงไม่ได้เป็นคนไทยแล้วคนไทยมึงก็กลับมาไม่ได้เออแล้วมึงจะพูดเรื่องลูกเจ้าก็กลับไม่ได้เหมือนกันลูกเจ้า4คนยังกลับไม่ได้เลยแขกขี้อยู่นอกแล้วมึงมาพูดเรื่องประเทศไทยทำไมมึงมีปัญหาคนไทยนักหนาฮะมึงมีปัญหาอะไรกูถามมึงน่ะเจ้ามีบุญคุณอะไรกับกูถามมึงเนี่ยเจ้ามีบุญคุณอะไรล้นหัวกับกูเนี่ยกูถามมึงตอบกูด้วยอ่ะก็มึงเป็นสัตว์นรกกูพูดยังไงมึงก็ไม่เข้าใจหรอกควายกูไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องสัตว์นรกใช้ของยังแบบแบรนด์เนมอ่ะดังๆอ่ะนะมึงอ่ะกะหรี่ขายผีแล้วมาพูดเรื่องเจ้าไม่คู่ควรเจ้าสูงส่งไม่คู่ควรกับกะหรี่ขายผีอย่างมึงหรอกอีสัตว์มึงไม่ต้องมาถามความดีเจ้าไม่ตอบมึงเพราะมึงประเทศไทยหรอได้แค่นี้หรอตายละสิอ้อต่อเอาหมดพลังเลยอ้อต้นตีนกูนี่กูบอกให้เลยมึงไม่เหมาะเรื่องเจ้าคนอย่างมึงอ่ะตีนเท่านั้นอ่ะโอ้โหมึงกลับมาประเทศไทยโดนเป็นร้อยตีนก็มาสิมึงน่ะมานี่มึงอ่ะมาเนี่ยพาตัวเองออกจากประเทศไทยนั่งเครื่องบินก่อนเที่ยวปากมึงกับหีรวมกองรวมกันแล้วความเหี้ยของมึงดูสิการสลิมสมองมีแค่นี้แหละสมัยนี้ถ้าเถียงอย่างเงี้ยแพ้สถานเดียวนะคะกินน้ำเน่าอีน้ำเน่าตอบกูมาว่าในหลวงมีประโยชน์อะไรและมีบุญคุณอะไรกับกูมึงตอบก่อนแล้วมึงได้ประโยชน์อะไรกับเจ้าเขาเคยให้อะไรมึงบ้างไหมมึงตอบมาอย่าแท้ต้องแท้จนสีข้างถลอกหีถลอกแล้วเนี่ยมึงอย่าแท้มึงตอบก่อนทีละเรื่องมึงตอบก่อนหาใจสัตว์อีเหี้ยมึงไม่เคยรักเจ้ามาถามว่าเจ้ามึงอะควายสัตว์
หรือช้างพิเดนไปเลยไม่ต้องกลับนี่ระวังช็อกตายนะเนี่ยไม่ควบคุมอารมณ์หน่อยจ้าคดควบคุมอารมณ์หน่อยจ้าตอบก่อนในหลวงมีประโยชน์อะไรกับกูในหลวงมีบุญคุณอะไรกับกูตอบมึงตอบเดี๋ยวนี้ตอบได้ตอบไม่ได้อยู่แล้วควายอ๋อเหรอเหรอจ้าเหรอก็ว่าดับทองไม่ต้องมาลอยตอบมาเดี๋ยวนี้เจ้ามีบุญคุณอะไรกับกูตอบมาเกี่ยวอะไรกับเจ้าในเมื่อมึงไม่ได้อยู่ประเทศไทยแล้วมึงเกี่ยวอะไรกับเจ้าแล้วมึงมีสิทธิ์ปากหมาปากขี้พูดเรื่องเจ้าทำไมเจ้าเป็นของที่สูงส่งอุ้ยลอยหน้าลอยตายมึงมาอยู่ใกล้ๆกูจะติ๊กหน้ามึงเลยมาสิมาสิถีบเลยเนี่ยโทรศัพท์มึงถีบเลยถีบเลยโทรศัพท์มึงยุบเลิกตบเงินมึงสิมึงมาดอกทองอะไรกับประเทศไทยล่ะตีนกูนี่ควายหรอมึงจำไว้นะคำว่าตีนจำไว้นะมึงคือฝุ่นใต้ตีนของเจ้าเจ้าของไทยเจ้าของไทยเป็นเบื้องสูงสูงส่งหรอของคนไทยไม่ใช่ฝุ่นรวมของหมาตอบกูก่อนตอบกูก่อนเจ้ามีบุญคุณอะไรกับกูที่เป็นประชาชนคนไทยตอบกู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 ตอบให้ได้นะและมีประโยชน์อะไรตอบตอบให้ได้นะจ๊ะตอบ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 มาตอบมาตอบมาลบได้เลยไม่ต้องมาลอยหน้าลอยตาหรอกอีควายนี่ลอยหน้าระวังนะหน้าระวังเลือดเส้นเลือดแตกตายนั่นแหละถ้าอย่างเนี้ยตีนกูล้างสมองเด็กมึงไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วมึงจะมาเสือกเรื่องอะไรของคนไทยมึงเป็นไรมึงตอบกูก่อนว่าทำไมมึงถึงเสือกเรื่องของคนไทยประเทศไทยกูถามมึงก่อนว่าเจ้ามีประโยชน์อะไรแล้วเจ้าเมื่อกี้มึงพูดเองนะว่าเจ้ามีบุญคุณกับกูขอบุญคุณหน่อยขอบุญคุณเจ้าหน่อยแล้วเกี่ยวเหี้ยอะไรกับมึงเจ้าเกี่ยวเหี้ยอะไรกับมึงในเมื่อมึงไม่มีสิทธิ์ที่จะกลับมาตายเจ้าเกี่ยวเหี้ยอะไรกับกูก็เจ้าแดกภาษีกูอ่ะเงินเดือนเจ้าภาษีพวกกูอ่ะทำมาถึงได้เสือกเจ้าเหมือนปรสิตอ่ะเจ้าเหมือนแมงดาเกาะหลังประชาชนอยู่อ่ะทำมาหาแดกเองไม่ได้อย่างแมงดานี่นะเรายังเข้าใจได้ว่ามันตาบอดแต่เจ้านี่ไม่ได้ตาบอดนะแต่เกาะแดกประชาชนมาแบบนานแสนนานเลยนะเอาเปรียบประชาชนประชาชนจะพูดอะไรก็แม่ง112โครงการอะไรมันเป็นโครงการสูงส่งคนอย่างมึงอ่ะคุยแต่เรื่องสัตว์มึงเอามาสักโครงการนึงเอามาสักโครงการนึงที่มีประโยชน์กับประชาชนเอามาสักโครงการนึงไม่ใช่เอามาสักโครงการเอาไหน 4,000 โครงการมึงพูดไม่ได้โครงการสูงส่งแต่มึงไม่สามารถอธิบายได้ฟังแต่คำกูนี่แหละเพราะมึงเป็นสัตว์นรกดอกทองพูดแต่เรื่องแก้วกำไรให้มึงน่ะมึงยังตอบกูถามว่าเจ้ามีประโยชน์อะไรเนี่ยอ้าวแล้วเจ้ามีประโยชน์ของประเทศไทยแล้วมึงไม่ใช่คนไทยแล้วมึงเสียเที่ยมีประโยชน์อะไรมึงได้ประโยชน์อะไรจากเจ้าบ้างมึงได้ประโยชน์จากกูถามหน่อยมึงได้ประโยชน์อะไรจากเจ้าบ้างเนี่ยมึงรู้จักเจ้าป่ะฮะแค่เสือกอย่างเดียวเลยคนเสือกอย่างมึงไม่ต้องมารู้เรื่องเหี้ยอะไรประเทศไทยหรอกหน้าหีควายพูดแต่เรื่องเจ้าปากก็เบี้ยวมึงดูอัปลักษณ์รูปหนักเนี่ยการบูลลี่คนนี่นะมันคือเขาเรียกว่าคนหมดทางสู้จะให้มันพูดไปเลย2ชั่วโมงแล้วกูจะถามมันเรื่องเดียวว่าเจ้ามีบุญคุณอะไรกับกูที่มึงพูดว่าเจ้ามีบุญคุณกับกูเนี่ยมาประเทศไทยเลยนะอีควายถ้ามึงที่กูขึ้นกูก็ดั้งด่ามึงอยู่อย่างนี้แหละไอสัตว์แน่จริงไงควายเหี้ยช้างเย็ดไปฝึกมาใหม่ลูกไปฝึกมาใหม่ลูกอ่ะเห็นไหมว่าตอบไม่ได้แล้วถ้าเกิดจะบอกอะไรอย่างหนึ่งนะป้าเคยเป็นอาการอย่างมันเฉียงจุ๊บจุ๊บจับจับจับเหยียบทองตัวแหลกช้างเย็ดมึงนะมึงอย่างเงี้ยกูทำได้ทำได้ดีกว่าแต่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยกับผู้ฟังแล้วเป็นไงมันตอบได้ไหมมันตอบได้ไหมมันพูดเองนะว่าในหลวงมีบุญคุณกับคนไทยถูกไหมป้าก็ยกตัวอย่างว่ามีบุญคุณอะไรกับคนไทยบ้างมีบุญคุณอะไรกับป้ามันพูดว่าในหลวงบุญคุณทั่วหัวก็ถามมันว่ามีบุญคุณอะไรกับมึงแล้วมึงได้ประโยชน์อะไรจากเจ้ามันตอบไม่ได้ไหมหีเบี้ยวหีเบี้ยวอย่างนี้นะเด็ก3ขวบก็ด่าได้ก็คือดูสมองกันแล้วกันแล้วการที่เถียงแบบนี้นะคือการแพ้เพราะอะไรเหมือนการแถไงนะจะบอกให้นะการต่อสู้เรียกว่าสงครามประสาทใครที่นิ่งได้หรือว่าชิวๆได้นะคือผู้ชนะจำไว้แล้วการที่เถียงอย่างเงี้ยนะเมื่อก่อนป้าเคยใช้แล้วไม่ได้ผลไม่ชนะเอาอย่างนี้เขาเรียกสติแตกจริงสติแตกแล้วเนี่ยเชื่อหรือเปล่าว่าเห็นหน้ามันนะเป็นห่วงกลัวจะเส้น
เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับพงพัฒน์วชิระวรรจงอะสโตกอะภาษาไทยก็เลยเส้นโลหิตแตกอะมันไปเองใครจะไปว่าอะไรมันล่ะก็บอกแล้วไงก็อยู่ให้มันตอบให้มันมีเหตุผลว่าเมื่อกี้มันพูดว่าเจ้ามีบุญคุณกับแม่เพนใช่ไหมก็ขอมาทำอะไรบุญคุณกับเราตอนมาเยี่ยมประชาชนยังเอาสตังค์คุณแม่ไปเลย50 บาทเออยังมาขอรับบริจาคเป็นขอทานอยู่เลยเจ้าสูงส่งตรงไหนเจ้าน่ะขอทานนี่เนี่ยถึงบอกว่าให้เห็นเองค่ะชอบมากเลยสลิมสติแตกแบบเนี้ยวิธีเถียงกับสลิมนะให้มันเถียงให้เหนื่อยไปเลยแล้วก็จับประเด็นที่มันพูดนั่นแหละมาถามมันมันก็ตอบไม่ได้มันหนีไปแล้วให้มันถามมันพูดว่าในหลวงมีบุญคุณกับมึงล้นหัวนะเดี๋ยวเรื่องทักษิณเนี่ยให้ไปฟังกับช่อง Voice TV นะจ๊ะแล้วเรื่องเราจะพูดเลยนะว่าทุกคนที่จะมาทำเพื่อประชาชนโดนใส่ร้ายป้ายสีหมดแม้แต่ธนาธรที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยง่ายนิดเดียวโดยกระบวนการของปรสิตไทยเนี่ยก็บอกแล้วว่าถามมันว่าไอ้โครงการสูงส่ง 4,000 โครงการมึงยกมาสักโครงการสิว่ามีประโยชน์อะไรสูงส่งยังไงมันยังต่อไม่ได้นะลูกๆขึ้นไหมเอกมาอยากดูมาแล้วด่าแบบเด็กๆนะหิหิควายหิหิเรื่องด่าแบบนี้มันเปิดเด็กๆตอนที่เราเด็กๆไงอีดอกทองทั้งยึดแม่มันยึดกันตายยังไงแบบทำได้แต่ไม่จำเป็นถามว่าทำไมให้มันสติแตกไปแล้วเราจับประเด็นยังเช่นถามว่าในหลวงมีบุญคุณล้นหัวกับป้าถามมาแล้วเนี่ยมีบุญคุณกับกูตรงไหนเนี่ยฮะด่าป้าว่าอีกลีเออแล้วถ้าเกิดกูเป็นกะหรี่เนี่ยกูก็สูงกว่ากับสัตว์ก็ละกันเพราะหีกะหรี่มีค่าใครจะเย็บต้องจ่ายราคามาแต่กะหีกับสัตว์เนี่ยจะไปให้เขาเย็บเทียงขนเงินของประเทศไทยไปให้เขาอะพวกหีลูกกษัตริย์เนี่ยแล้วกษัตริย์นี่เกาะแดกยิ่งกว่าแมงดาอีกแมงดาเรายังเข้าใจได้นะว่ามันตาบอดมันต้องเกาะผู้หญิงมันต้องเกาะตัวเมียอยู่ข้างหลังแต่กษัตริย์ตาก็ไม่บอดนะมือตีนก็ดีนะถึงเปรียบกษัตริย์กับกะหรี่เนี่ยกะหรี่นี่สูงส่งกว่ากษัตริย์นะจะบอกให้เออมาจะคุยแต่บอกซะก่อนนะคุยเรื่องการเมืองว่าการเมืองเป็นเรื่องปากท้องของประชาชนจริงไหมเมื่อกี้มันบอกว่ามึงไม่ใช่คนไทยมาเสือกทำไมอะแล้วเจ้ามึงนะไม่ใช่คนสวีเดนแล้วมาเสือกถอกควยอยู่สวีเดนทำไมมาไอ้ผู้ผิดอยู่เยอรมันทำไมมาสร้างวังอยู่เยอรมันทำไมฮะเอออีหาพวกนี้นี่นั่นแหละให้มันเหนื่อยตายหาไปเลยสลิมพวกเนี้ยขึ้นมาแล้วจะมาถามให้อีเนี่ยมันไปตอบให้มันไปทำการบ้านเรื่องว่าในหลวงมีบุญคุณกับป้าเนี่ยหรือมีบุญคุณกับคนทั้งชาติมีบุญคุณอะไรนะมีบุญคุณอะไรตอบมันได้ป่ะมันตอบได้ป่ะให้มันตอบเนี่ยเออโครงการ 4-5,000 โครงการเก่งนักเก่งหนานน่ะเป็นพ่อทุกสถาบันเนี่ยโครงการไหนบ้างอ่ะ 4,000 โครงการให้มันยกมาให้สลิ่มผู้จงรักภักดีเนี่ยตอบแค่โครงการเดียวมันยังตอบไม่ได้เนี่ยพวกเราคิดว่าไง พวกเราคิดว่าไงอ่ะลูกฮะอีนี่นะจะบอกให้เลยมันเป็นสลิมที่เขาเรียกว่าอะไรอยากดังมันจะเหมือนไอ้มะตูมอ่ะไอ้มะตูมนี่ด่ารถฉัตรบดีแล้วลอนดอนน่ะจนได้เข้าวงการบันเทิงอีนี่เขาก็ตั้งชื่อเขาว่ามาดามน้ำชาแต่กูบอกเลยนะ
หน้าอย่างมึงอ่ะเขาเรียกน้ำเน่าและคำว่ามาดามนะขนาดป้าเนี่ยเป็นเมียฝรั่งนะป้ายังไม่ใช้เลยเพราะว่ามาดามมันก็เพื่อตำแหน่งเหมือนคุณหญิงคุณนายน่ะผัวต้องเป็นหลอดเป็นเซอร์นะถึงจะตั้งถึงจะมีตำแหน่งนะอีนี่หิวแสงอีนี่ไปทุกที่แหละอยากดังแต่ถ้าเกิดสมองระดับนี้ดังไม่ได้จ้ะเขาจะมีสกิลสมองนะจ๊ะไอ้มะตูมเราต้องยอมรับสกิลสมองการด่าไม่ธรรมดานะจ๊ะเราต้องยอมรับนะประเทศพังแน่ประเทศไทยพังแน่อ๋อเขาบอกว่าขอโทษที่เคยด่าป้าวันนี้เราตาสว่างเราคือเพื่อนกันจำไว้เลยนะป้าไม่ถือโทษทุกคนนะเหมือนป้าวันที่ป้าเข้าใจผิดเรื่องคอมมูนิสต์ป้าก็ขอโทษคอมมูนิสต์เพราะว่าไม่มีคอมมิวนิสต์อยู่จริงมีแต่การใส่ร้ายป้ายสีก็เหมือนบอกว่าป้าบอกอีเพนอีลมเจ้าเฮ้ยลมเจ้าได้ยังไงถ้าเจ้าไม่ล้มตัวเองเจ้าทุกที่นะเสื่อมด้วยตัวเองนะเพราะประชาชนเหมือนเสื่อมคำศรัทธาแล้วเนี่ยมันใช้ไม่ได้เจ้าเนี่ยเอามาครอบงำเราเหมือนประมาณศาสนาภูมิพลเลยจะบอกให้ป้าแค่ตาสว่างก่อนเราชูแค่นั้นเองแล้วเด็กสมัยนี้ฉลาดกว่าป้าแล้วมาถึงมาตาสว่างหลังป้า10ปีมันก็ไม่สายเพราะเผลอพวกหนูน่าจะไปไกลกว่าป้าอีกจริงๆนะป้าฝากความหวังไว้กับพวกหนูเลยอ่ะเราถึงบอกว่าป้าไม่จำเป็นต้องมาด่าอะไรแล้วนะนี่เห็นไหมสลิมมันแค่ตอบ 2-3 คำเนี่ยเรามีข้อมูลมามันยังตอบไม่ได้เลยเอาที่มันพูดนะในหลวงมีบุญคุณอะไรกับเรานั่นแหละใครจะขึ้นมาบ้างลูกมาขอสลิมหน่อยนะเดี๋ยวถ้าเกิดคนนี้เขาขอมานานละ5นาทีคนนี้13นาทีเราต้องเอาคนไหนก่อนเนี่ยเอาคน13นาทีก่อนเนาะ13นาทีเขาขอมาเมื่อ13นาทีมีคน7นาทีมามั้ยเขากำลังเชื่อมต่อเนี่ยให้ตอบเรื่องเดียว2เรื่องก่อนหนูตาสม่างเพราะองนี้แหละโทรไปหามันอีกเรียกไม่ได้ลูกมันต้องเรียกมามันเรียกมาใช่เรื่องข้อมูลสำคัญที่ป้ารู้ว่าเรื่องราวของในหลวงร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกเป็นพระราชาที่มั่งคั่งที่สุดอ่ะพอเรารู้ข้อมูลแน่ชัดเราก็เลยมามองหุ้ยทำไมคนไทยเนี่ยอ่ะไม่เขาไม่มางั้นเอาหนูขึ้นคนนี้ขึ้นมาอ่ะเอากระตูนขึ้นมาเอาใครดีมันต้องเรียงลำดับไม่มาใช่ไหมเอาคนนี้เราจะต้องรู้ข้อมูลชัดเจนแล้วเราก็มาดูตัวว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมพวกเราเนี่ยยังยากจนอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือครับเราคุยกันดีๆนะป้านะเราจะไม่ทะเลาะกันโอเคป่ะโอเคผมเป็นคนนึงที่รักสถาบันแต่ผมแยกแยะได้อะไรควรไม่ควรนะฮะจ้าจ้าแต่ทีนี้ผมมาได้ยินพี่เพนเนี่ยพูดเอาเป็นถ้าเป็นภาษาไทยนะผมไม่รู้ภาษาสวีเดนจะพูดยังไงถ้าภาษาไทยเขาบอกว่าลามปามไปมากผมก็เลยอยากขึ้นมาคุยเฉยๆว่าพระกษัตริย์ให้อะไรเราบ้างกษัตริย์ทุกพระองค์ไม่ได้ให้อะไรเราหรอกครับเพียงแต่เขารักษาแผ่นดินไว้ให้เราอยู่อาศัยแค่คนไทยแท้ๆเขาได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินเฉยๆฮะใช่มันก็อาจจะมีเดี๋ยวขอหยุดแป๊บนึงเอาประเด็นรักษาแผ่นดินก่อนนะเดี๋ยวเอาทีละประเด็นเอาทีละประเด็นถ้ามันมาหลายประเด็นแล้วมันจะตอบไม่ได้เอาประเด็นที่รักษาแผ่นดินก่อนใช่เดี๋ยวอย่าเพิ่งเอาประเด็นนี้ก่อนเอาประเด็นรักษาแผ่นดินก่อนนะการรักษาแผ่นดินเนี่ยจะต้องเป็นการสู้รบใช่ไหมเหมือนการกษัตริย์โบราณที่จะไปสู้รบเพื่อรักษาแผ่นดินเอาปากกามาวงซิ1-10มีใครออกไปรบบ้างโอเคครับเดี๋ยวนะคุณป้าฟังนะครับทีนี้มาถึงตรงนี้ฟังไหมก็ต้องตอบด้วยสิมาให้เราฟังอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกไงก็จะตอบเราด้วยเราให้เอาปากกามาวงเราให้ปากกามาวงนะเราให้ปากกามาวงว่าป้าฟังคำตอบไหมป้าจะฟังคำตอบไหมผมจะตอบป้าฟังรัชกาลที่1รัชกาลที่1นะใช้เงินถุงแดงนะเงินถุงแดงส่วนพระองค์นะครับแลกกับฝรั่งเศสไว้นะครับไปค้นดูนะครับ3กีบที่อยู่ในเนี้ยที่ผมเชื่อว่าคุณก็ยังเดี๋ยวสิผมยังอธิบายไม่จบป้าอย่าพึ่งแทรกดิไหนบอกว่าเป็นบุรุษชนเราก็ต้องฟังซึ่งกันและกัน3กีบ3นิ้วที่อยู่เนี้ยผมไม่เรียกคุณ3กีบนะ3นิ้วที่อยู่ในเนี้ยผมเชื่อว่าพวกคุณก็มีความคิดอยู่
คุณไปค้นประวัติร้อนหนึ่งเขาท่านใช้สตางค์แดงนะแลกกับแผ่นดินจากฝรั่งเศสไว้นะจริงๆอันนี้จริงๆถ้าไม่งั้นจะตกเป็นเมืองขึ้นของนะเพราะว่าจะตกเป็นเมืองขึ้นของไม่งั้นจะตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะฮะป้าจะตอบจะให้ป้าตอบได้ไหมเพราะว่าป้ารู้เรื่องราวของรัชกาลที่หนึ่งจากหนังสือของทางเดนมาร์กนะผมอธิบายไม่ใช่รู้จากไม่ของเดนมาร์กนั่นคือของต่างประเทศไม่เขามาสู้รบกับเราเหรอป้าผมถามเขาเป็นคนขายอาวุธไงทำไมเขาจะไม่รู้อ่ะขายอาวุธให้ใครครับสมัยนั้นขายอาวุธให้ใครครับนี่อย่าลืมว่าปืนมันมีตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากแล้วนะที่ปืนแต่ว่าคนไทยอ่ะไม่ได้ซื้ออาวุธจากสวีเดนไม่ได้ที่สวีเดนเราพูดถึงเดนมาร์กเดนมาร์กนั่นแหละแต่คนไทยไม่ได้ไปก้าวถึงตรงโน้นป้าอย่าเอาประเทศไทยไปโยงใส่ที่ขออนุญาตตอบนะขออนุญาตตอบเรื่องรัชกาลที่1ไม่เอาต้องขอตอบก่อนไม่ได้ตอบมาคือรัชกาลที่1นี่นะไม่ได้สู้รบอะไรอย่างที่ลุงบอกนะเรื่องถุงแดงเดี๋ยวไว้ก่อนอันดับแรกเลยคือพระเจ้าตากเนี่ยไปตีเมืองคืนมาจากพม่าได้รับอิสรภาพไปอะไรเรื่องพระเจ้าตากผมว่าก็รัชกาลที่หนึ่งนะเป็นโจรไปปล้นบัลลังก์มาจากพระเจ้าตากมันเหี้ยมันจังไรไอ้รัชกาลที่หนึ่งเนี่ยผมว่ากษัตริย์สถาบันเนี่ยเขาให้อะไรกับคนไทยไล่มาตั้งแต่การที่มาของรัชกาลที่หนึ่งสิรัชกาลที่หนึ่งเขามาแย่งชิงบัลลังก์นี่มันอีกเรื่องนึงไอ้เนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คนเหี้ยเราจะมาบอกว่าดีไม่ได้การที่แย่งหักหลังเขาเนี่ยและคนที่รักษาแผ่นดินคือพระเจ้าตากที่แย่มากจริงๆผมรับรู้ก็รัชกาลที่หนึ่งอะไม่เคยไปลบกับใครแต่การที่เอาเงินถุงแดงอะไรที่ว่าไปซื้ออะไรนะไปให้เขาเนี่ยเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดนะเพื่อไม่อยากลบนะคือคันตาขาวนะไม่เคยลบกับใครคนที่ลบคือพระเจ้าตากแล้วมาใส่ร้ายป้ายสีพระเจ้าตากว่าเป็นบ้าเอาเขาไปประหารทั้งลูกทั้งเมียนี่ละรัชกาลที่หนึ่งคือต้นของความจังไรของราชวงศ์ใช่ป้าฟังเลยป้าฟังเลยผมอายุ44ผมอายุ44ผมจะบอกว่า54อ่ะ54อ่ะก็แค่10ปีพี่ความคิดมันไม่ต่างกันพี่เพนพี่ชื่อเพนอยู่เมืองนอกมาจะ30ปีแล้วคุณจะอยู่ที่ไหนก็เรื่องของพี่ความคิดไม่ต่างกันไม่ได้นี่ความคิดผมไม่ได้บูลลี่พี่หรอกพี่อินเตอร์ไปแล้วพี่ความคิดพี่อินเตอร์ไปแล้วพี่จะมานี่พี่ฟังนะเบาได้เบารัชกาลที่หนึ่งนี่แหละตัวจังไรที่สุดเลยจะบอกให้ข้าพระเจ้าตากแล้วเป็นเจ้าพี่ไม่รู้จริงเรื่องรัชกาลที่หนึ่งนี่พี่ไม่รู้จริงๆแล้วด้วยแล้วฝรั่งเศสเนี่ยจะข้าไปยึดน้องเกิดทันเหรอลูกแล้วน้องเกิดทันเหรอลูกฟังน้องว่าน้องรู้จริงน้องเกิดทันกำลังจะแถนอกประเด็นป้ากำลังจะแถนอกประเด็นแถนลูกผมไม่ได้แถผมพยายามจะอธิบายเรื่องรัชกาลที่หนึ่งว่าเขาใช้ตะตางถุงแดงอะแลกแผ่นดินมายังไงแต่ป้ากำลังจะแถไปสวีเดนมากอะไรมากไม่รู้เนี่ยเขาเรียกว่าไม่ได้แถเรื่องสวีเดนกำลังแถไปก่อนที่จะขึ้นครองราชเขาเนี่ยใช้สตางถุงแดงเนี่ยแลกกับฝรั่งเศสไว้ฝรั่งเศสจะตั้งฐานทัพไม่ใช่เขาเรียกว่ายอมเขาเอาสตังไปให้เขาคุณต้องฟังฝรั่งเศสไทยไม่เคยสู้กับใครแล้วสตังถุงแดงเอามาจากไหนเคยทำงานสักชั่วโมงขึ้นมาก็พูดอย่างเงี้ยเอาเงินจากภาษีประชาชนไปทั้งนั้นไม่ใช่ตังประชาชนในสมัยถุงแดงเป็นส่วนถุงแดงแปลว่าจากไหนจะเอาทำงานอะไรรัชกาลที่หนึ่งทำงานอะไรเอาแล้วทุกวันนี้เขามีโครงการอะไรของเขาไหมเขามีธุรกิจส่วนตัวไหมเขามีเงินส่วนตัวไหมมรดกตกทอดอ่ะป้าต้องคิดด้วยดิป้ามรดกตรงไหนเอามาจากไหนในรัชกาลทั้งสิบรัชกาลอ่ะมีอาชีพอะไรป้าอย่าป้าอาชีพอะไรน้องอย่าน้องน้องอย่าอย่าป้าอย่าไปคิดว่าแต่เขาเอาตังค์ภาษีประชาชนไปใช้นู่นนี่นั่นป้าอย่าเอาความคิดส่วนตัวและสภาพน้องตอนนี้ดูนะขนาดแว่นเนี่ยยังไม่ได้รับสวัสดิการเลยที่เมืองนอกเนี่ยตัดแว่นยังฟรีเลยอ๋อไม่ต้องผมมีตังซื้อครับ400 500ผมใส่ได้พี่ไม่จำเป็นต้องเป็นสวัสดิการหรอกครับจริงผมไม่ได้ยกของนอกครับสภาพโดนนะน้องนะรัชกาลที่1เนี่ยคือต้นของความชั่วร้ายเลยไม่ใช่แล้วตั้งชื่อนะพระแล้วท่านยังไม่รู้เลยว่าฝรั่งเศสมาทำอะไรในประเทศไทยท่านยังไม่รู้เลยว่าฝรั่งเศสมาทำอะไรในประเทศไทยที่ท่านได้เอาแล้วน้องเกิดทันเหรอลูกน้องเกิดทันผมเรียนประวัติศาสตร์ผมเรียนประวัติศาสตร์เรียนถึงชั้นอะไรลูกเรียนถึงชั้นอะไรผมเรียนถึงป.6ประวัติศาสตร์จบที่ป.6ไม่ใช่ม.3ประวัติศาสตร์เรียนจบม.3ครับนี่นักเรียนนอกจ้ะประวัติศาสตร์ป.6ว้าผมไม่ได้ตายแล้วผมไม่ได้ไปบูลลี่ความคิดของ
เนี่ยคุณเหมือนเด็กมากเลยป้าเพนป้าเพนเหมือนเด็กมากตอนนี้รู้ไหมรู้เปล่าพูดเลยว่าเหมือนเด็กมากเลยเมื่อกี้เรามาประเด็นที่ว่าเจ้าไทยปกป้องแต่ป้ารักษาแผลไปเรื่อยโดยเอาเงินของเราเงินของประชาชนถามว่าเจ้าทำอาชีพอะไรถึงมีเงินไปให้ฝรั่งเศสเนี่ยไม่ใช่เจ้าทำงานอะไรนะเมื่อก่อนมีแต่ประชาชนทำงานทั้งนั้นแหละป้าตั้งใจฟังนะคือฝรั่งเศสเนี่ยจะตั้งฐานทัพในประเทศไทยแต่พระองค์ไม่ยอมเลยใช้สตางค์ส่วนพระองค์ส่วนตังพระองค์อ่ะเกิดทันเหรอยังไม่มีการใครเขียนประวัติศาสตร์ยังไม่มีการใครเป็นคนเขียนประวัติศาสตร์ภาษีประชาชนทั้งนั้นเจ้าไม่เคยปลูกป้ารู้ได้ยังไงป้าเกิดทันรัชกาลที่หนึ่งเหรอว่าเป็นภาษีประชาชนเกิดทันแล้วน้องเกิดทันเหรอลูกแล้วน้องเกิดทันเหรอลูกผมเกิดไม่ทันแต่ผมเรียนผมล้างแผ่นดินป้าไม่รักป้าเรียนจบป .6 เลยใช่ผมเรียนจบป .6 เป็นไรโอ้ยบูลลี่ด้วยเหรอป้าบูลลี่เหรอป .4 ไงป .4 ไงปุถุชนต้องบูลลี่คนอื่นเหรอส่วนใหญ่ก็คนจนทั้งนั้นแหละคนไทยนี่ไงเป็นนอกเนี่ยต้องนี่ไงมรดกของราชวงศ์จักรีเนี่ยทิ้งความรวยกระจุกจนกระจายน้องก็จนพี่ก็จนใช่ผมภูมิใจที่ภูมิใจในความจนเพิ่งเคยได้ยินนะเนี่ยถ้าผมภูมิใจที่ผมได้เป็นสยามเมืองยิ้มหรือสามกีบอยู่ในนี้ไม่ภูมิใจที่ตัวเองเป็นสยามเมืองยิ้มยิ้มเพราะอะไรยิ้มเพราะไม่มีจะแดกผมยิ้มเอ้าเหรอคุณรู้ได้ไงผมมีส่วนทุเรียนคุณก็บอกเองว่าตัวเองจนน่ะป้าก็บอกว่าตาตัวเองจนไอ้ยิ้มเพราะความจนยิ้มเพราะรับอยู่กับความจนใช่ป่ะใครบอกว่าผมจนวะเนี่ยผมจนก็บอกจบป.6 อ่ะจนไม่จนไม่จนก็ใส่แว่นอัลละ5-600นี่ก็จนเหมือนกันนะใช่แว่นใส่ตาป้าเริ่มบูลลี่แล้วป้าเริ่มบูลลี่แล้วป้าเริ่มบูลลี่คนอื่นแล้วเมื่อกี้บอกว่าไม่จนไหนบอกว่าจนไหนไม่จนบอกเลยนะความรวยกระจุกจนกระจายเนี่ยมันเป็นมรดกที่ตระกูลจกกีเนี่ยมอบให้พวกเรามันถึงยอมกันไม่ได้ไงช่างมันแต่ผมภูมิใจช่างมันได้ยังไงอ่ะพวกเราเสียประโยชน์สรุปแล้ว3เอาจริงๆเดี๋ยวทำงานอะไรที่มันไปซื้อเราจะไม่พูดเรื่องแผ่นดินแผ่นดิน3กีที่เชียร์ป้าอยู่เนี่ยต้องการจะล้มสถาบันใช่มั้ยที่จะบอกอะไรอย่างนึงนะคนที่ล้มเจ้าได้ต้องมีปืนทหารเท่านั้นที่มันจะล้มได้เห็นผมเข้ามาดูป้านานแล้วป้าบอกใช้สมองใช้สมองสิใช้สมองใช้ดิเอาก็คนที่ล้มได้ก็คือพวกเจ้าไอ้พวกทหารเออใช่เอาดิเอาใช้สมองกับเขาดิไปเลยป้าสนับสนุน3กีบไปเลยอยู่สวีเดนอะสนับสนุนส่งตามมาเลยเนี่ยสนับสนุนใน3กีบชอบป้าเยอะเลยเนี่ยเด็กสมัยนี้เขารวยกว่าลุงอีกเออเหรอไม่รู้ว่าผมเก็บทุเรียนขายปีๆนึงผมก็ได้เป็นล้าน2ล้านน่ะป้าอ้าวล้าน2ล้านยังใส่แว่นอันละ 3-400 แล้วบอกว่าจบทำไมมันใส่ได้ตัวเองเรียนให้มันมีความรู้มากกว่านี้จะได้รู้ว่ารัชกาลที่1เนี่ยเป็นโจรพอเพียงครับเป็นโจรอยู่พอเพียงไอ้โจรไอ้พวกจะยอดฟ้าคือโจรป้นอ๋อเนี่ยบุรีเลยเหรอเพื่อนโอยหมดศรัทธาเลยจริงๆไม่ได้เกิดมาให้ลุงศรัทธานะจ๊ะอ๋อครับผมก็ไม่ศรัทธาป้าอยู่แล้วไม่เกิดมาให้ลุงศรัทธานะจ๊ะผมเห็นป้าเป็นนิยมของนอกเอาจริงๆถ้าป้าพูดแบบในทางที่เป็นกลางๆมากนะผมก็จะไม่อะไรเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าอันนี้ไปด่าอย่างเมื่อกี้เริ่มแล้วเงี้ยมีขายเด็ดขายทุเรียนปีละหลายล้านมาละเอ้าทำไมอ่ะเราพูดถึงเรื่องแว่นที่เราได้ฟรีเขาบอกผมก็ใส่ได้อันละ400มาละไม่ป้าบูลลี่ผมก่อนไม่เชื่อก็ถามไม่ได้บูลลี่นะไม่ได้บูลลี่แต่บอกแล้วว่ารัชกาลที่หนึ่งไปเอาเงินที่ไหนมาที่ไปให้ฝรั่งเศสอ่ะเพื่อซื้อตำแหน่งให้ตัวเองอยู่ต่ออ่ะป้าได้ชอบแผงจริงป้าได้ชอบแผงแบบหนึ่งเลยลุงเกิดทันไหมป้าเกิดทันเหรอว่าเขาเก็บตังค์ภาษีในสมัยนั้นยังไม่มีภาษีให้เก็บเลยถามว่าเจ้าทำงานอะไรนี่ไงเอ้าเขาก็มีอาชีพการงานเขาสมัยนั้นเขาก็ต้องมีลูกน้องสมัยนั้นมันมีทาสเขาก็ต้องใช้แรงงานทาสไปทำงานนู่นนี่นั่นเขาก็เก็บตังค์เขาประชาชนไม่ใช่เหรอเอ้าทาสก็ประชาชนแล้วทำไมอ่ะในสมัยนั้นมันอยู่ดีกินดีไหมไปซื้อให้ตัวเองอยู่ต่อไงมันจะเงินประชาชนทำไมเขาทำการค้าระหว่างประเทศป้าทำป้าเข้าใจได้ราชการที่หนึ่งการทำการโอ้ยถ้าป้าถามอย่างนั้นน่ะป้าต้องไปเรียนกับไปบอกสิคนไหนว่าเรียนประวัติศาสตร์นะคะผมรู้แค่นี้ผมจบโปผมรู้แค่นี้ก็ถามอยู่เนี่ยค่าอะไรแล้วเอาเงินไปให้ฝรั่งเศสตั้งเยอะตั้งแย่เนี่ยเอาเงินที่ไหนมาก็บอกเอาไปเอาจากท่าไงว่าพระองค์คือใครท่านก็คือประชาชนไงพระองค์ได้กระทำการเงินจากประชาชนนี่แหละไปซื้อให้ตัวเองอยู่ต่อนี่แหละพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกชื่อหรูหราหมาเห่าในที่คือมึงคือไอ้โจรที่ฆ่าพระเจ้าตากแล้วขึ้นเป็นเจ้าความคิดก้าวไกลแต่ใส่ร้ายทั้งนั้น
ใส่ร้ายสถาบันทั้งนั้นแล้วพระเจ้าตากเอาจริงเดี๋ยววันที่ป้าเกิดเนี่ยป้าเกิดบนแผ่นดินสวีเดนเหรอผมถามก่อนเกิดบนแผ่นดินไทยไงถึงได้เดือดร้อนไงว่าเราทำไมไม่ได้สวัสดิการเหมือนคนต่างชาติในน้ำมีปลาในนามีข้าวในอ่าวไทยมีน้ำมันใต้ผืนดินมีทองคำแต่ทำไมรวยกระจุกจนกระจายตอบมาด้วยทำไมถึงรวยกระจุกจนกระจายในภายใต้การปกครองของราชวงศ์จกกีเนี่ยตอบสิทำไมถึงมีรวยกระจุกจนกระจายตอบอะไรนะว่าไงนะทำไมถึงมีรวยกระจุกจนกระจายภายใต้ราชวงศ์จกกีโอ้ยอย่าไปพูดกำกวมป้าพูดประเด็นมาเลยอย่าไปรวยกระจุกจนกระจายหายเหวอะไรผมไม่ฟังไม่รู้เรื่องลุงก็จนฉันก็จนนะผมจบป.6 ถ้าไม่จนเราต้องได้เรียนหนังสือผมไม่รู้สับป้าหรอกไอ้รวยกระจุกจนกระจายอะไรนะผมไม่รู้สับหรอกเอาตรงๆมาป้าถ้ารวยกระจุกจนกระจายไม่รู้นะลงหมายความว่ายังไงหมายความว่ายังไงแล้วไปหาคำตอบเรื่องรวยกระจุกจนกระจายผมไม่มาหามาตอบป้าหรอกผมรู้แล้วแถจนไอ้นี่ไปหมดแล้วน่ะประเด็นก็ไม่ได้นี่เลยป้าทำงานอะไรเอาเงินไปให้ฝรั่งเศสก็ตอบไปอยู่นี่ไงแล้วไม่ยอมฟังนี่ไงก็ตอบไปอยู่เนี่ยแล้วไม่ยอมฟังบอกว่าอาชีพการงานของเขาแล้วเขาอยู่ในระดับทำธุรกิจถามว่าทำธุรกิจอะไรทำการค้าอะไรสินค้าส่งออกอะไรก็บอกไม่รู้ก็ตอบไปแล้วจะเป็นลุงป้อมเหรอการค้าระหว่างประเทศการค้าอะไรเขาเป็นคนค้าอะไรถ้าจะไปถามว่าอะไรผมก็เกิดไม่ทันเกิดไม่ทันแต่มันมีระบุในหนังสือว่าตั้งแต่ราชการที่หนึ่งเนี่ยก็ไม่ฟังเนี่ยเห็นไหมเวลาจะพูดก็ไม่ฟังก็พูดแถออกไปเรื่อยข้างๆคูๆไปเรื่อยตับแบงเนี่ยไม่ต้องไปไกลถึงราชการที่หนึ่งนะเอาราชการที่เก้าเนี่ยมีประโยชน์อะไรตอบมีครับมีคนอีสานมีหนึ่งเป็นเขื่อนอธิเห็นเลยแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงขอตอบได้ป่ะขอตอบได้ป่ะต้องฟังให้จบนะสร้างเขื่อนนะน้องๆช่วยจำนะลูกสร้างเขื่อนสร้างเขื่อนแต่มันยังไม่เสร็จเพราะว่าพระองค์ท่านทำคนเดียวแล้วต้องของบประมาณจากรัฐบาลถ้ารัฐบาลอนุมัติถึงจะได้ไม่ใช่ว่ามีอำนาจแล้วสั่งมาเอาตังมาเท่านี้กูจะเอาไปทำเขื่อนเอาตังมาเท่านั้นกูจะไปท่านทำไม่ได้แล้วที่ผมเข้ามาเดี๋ยวจะถามลุงก่อนเดี๋ยวลุงหยุดแป๊บนึงลุงรู้ไหมคะการทำเขื่อนจะต้องมีการใช้ซีเมนต์ใช่ไหมคะใช่ก็ SCG เป็นของพระองค์ก็ท่านมี SCG เป็นของพระองค์ก็ท่านแล้วปูนซีเมนต์ทำมาจากอะไรคะลุงไม่รู้คุณรู้เหรอทำมาจากหินจ้ะอ้าวแล้วหินเนี่ยทำไมอ่ะหินมันเป็นทรัพยากรธรรมชาติอ้าวมันแล้วมันทำแต่ไทยเหรอปูนเนี่ยมันทำในไทยจ้าทำที่สระบุรีนะจ๊ะลงปูนอยู่ที่สระบุรีระเบิดหินไปทำปูนนะในเมื่อในหลวงใช้ทรัพยากรธรรมชาติแล้วเอามาเป็นธุรกิจส่วนตัวแล้วซื้อปูนทำเขื่อนก็ต้องซื้อกับในหลวงเขาเรียกเหมือนอัดยายขนมยายแล้วสร้างเขื่อนมาทำอะไรลุงตอบก่อนสร้างเขื่อนมาทำอะไรลุงสร้างเขื่อนมาเพราะทุกวันนี้เพมันถูกปิดกั้นโดยการลุกล้ำเอ้าก็ตอบอยู่เนี่ยจะเงียบได้ยังไงก็ตอบอยู่เนี่ยก็พูดอยู่สร้างเขื่อนมาทำอะไรเริ่มจากนี้ก่อนนะเขื่อนภูมิพลก่อนเอาเขื่อนภูมิพลก่อนมีชื่อในหลวงด้วยเราต้องเอาเขื่อนภูมิพลที่จังหวัดตากอำเภอสามเงาก่อนเลยอ่ะเขื่อนมีเขื่อนไม่ทำอะไรน้ำท่วมแล้วป้องกันภัยแล้งเวลาภัยแล้งมาก็ต้องปล่อยน้ำให้ชาวบ้านเขาได้ทำเกษตรกรรมนั่นเป็นโครงการในพระราชดำริของเศรษฐกิจพอเพียงเจ๊นึกออกนะโอเคไหมครับเดี๋ยวจะตอบให้นะเมื่อกี้พูดว่าเขื่อนมีไว้ป้องกันน้ำท่วมกับภัยแล้งใช่ไหมเห็นท่วมทุกปีนะเป็นเจ้าพ่อแห่งการสร้างเอาหยุดก่อนสิฟังก่อนนะคือบอกว่าป้องกันน้ำท่วมกูก็เห็นท่วมทุกปีบอลาแล้งก็แล้งทุกปีแล้วที่สำคัญลุงลืมไปอย่างนะคะเขาสร้างเขื่อนมาปั่นไฟทำไฟฟ้าแล้วมาขายให้ประชาชนแต่งบประมาณการสร้างเขื่อนใช้งบประมาณภาษีจากประชาชนพอได้สินค้ามาก็มาขายเอาเงินกับประชาชนไอ้นั่นเรียกว่าเหมือนตีหลวงจับเสือมือเปล่าเลยธุรกิจคุณต้องแยกมาทำธุรกิจกับคนในบ้านตัวเองคุณถามว่าทำถึงได้รวยอันดับหนึ่งของโลกเลยคุณก็แถไปได้ยังไงลุงเขาบอกอันนั้นก็ธุรกิจของเจ้าอันนั้นก็ธุรกิจของเจ้าแล้วเจ้ามีประโยชน์อะไรกับเราเนี่ย
จ้างมีทุนประโยชน์อะไรเขามีประโยชน์กับตัวเขาแน่นอนอยู่แล้วแล้วเขาสร้างเขื่อนมามีประโยชน์ไหมเขาไม่ได้มีประโยชน์กับคนทุกคนในประเทศแต่เขามีประโยชน์กับเฉพาะคนในที่อยู่ในพื้นที่ป้าต้องแยกด้วยไม่ใช่หลวมรวมหมดทำไมคนสามเงายังไม่รวยอ่ะคนจังหวัดตากยังไม่รวยอ่ะอ้าวเขาอยู่แบบพอเพียงได้ไหมอาณาวนเข้ามาอยู่พอเพียงแล้วในหลวงทำไมร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกอ่ะตอบด้วยเป็นราชวงศ์ที่มั่งคั่งที่สุดในโลกติดต่อมาหลายปีแล้วตอบด้วยตอบมาก่อนถ้าบอกว่าถ้าวนมาเข้าพอเพียงต้องตอบว่าในหลวงทำไมถึงรวยอันดับหนึ่งของโลกตอบก่อนแล้วท่านอยู่แบบคนรวยไหมทำไมอ้าวแล้วทำไมถึงได้ร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกไอ้ที่อยู่แบบคนรวยหรือเปล่าเนี่ยก็พวกเราไม่ได้เข้าวังไงเลยไม่รู้อ้าวแล้วท่านไม่เห็นป้าไม่เห็นเหรอว่าท่านทรงงานทุกวันน่ะออกไปทุกวันน่ะไม่เห็นเหรอพื้นห้องทำงานท่านอยู่กลางแจ้งอ่ะท่านไม่เห็นเหรอท่านจะไปบูลลี่อะไรท่านท่านจะไปบูลลี่อะไรคนที่ตายไปแล้วท่านจะไปกล้าด่าอะไรถึงท่านท่านไม่ชอบขนาดฮิตเลอร์ตายทำไมท่านไม่ชอบทำไมท่านไม่พูดลุงใจเย็นๆลุงใจเย็นๆเดี๋ยวป้าจะพูดให้ฟังว่าในหลวงตายไปแล้วก็ยังเอามาขึ้นมาพูดมาแซะกันอยู่ได้อันนี้นั้นเขาก็เลิกพูดเรื่องไอ้นี่แล้วสิเรื่องไอ้ฮิตเลอร์น่ะเรื่องฮิตเลอร์ก็ยังโดนด่าอยู่น่ะเอาก็เรื่องของเขาลุงหยุดก่อนหยุดลุงใจเย็นลุงใจเย็นโอ้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยจริงๆที่พูดเสียงดังเนี่ยเพราะว่าป้าน่ะไม่ฟังลุงใจเย็นๆจะไม่ฟังคำตอบคนอื่นไงเรื่องทรงงานทุกวันฟังก่อนลุงฟังก่อนทรงทุกวันแล้วแต่ใครจะเห็นไม่เห็นแล้วแต่ใครจะเห็นไม่เห็นแต่ผมดูทุกวันฟังก่อนสิลุงฟังก่อนลุงเบาได้เบาลุงเดี๋ยวจะพูดเรื่องทรงงานก่อนคุณจะบอกว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ใครจะฆ่าใครเรื่องแล้วแต่เดี๋ยวจะบอกอะไรอย่างนึงนะทรงงานทุกวันแต่ประชายังจนอยู่เนี่ยนะการศึกษาก็ติดอันดับท้ายของโลกให้มันรวยทุกคนได้เหรอสวีเดนรวยทุกคนไหมประเทศที่คุณอยู่อ่ะผมถามดิมีคนรวยทุกคนไหมทุกคนคุณเป็นทุกคนอย่าเลยสวีเดนยิ่งเน่ากว่าประเทศไทยด้วยซ้ำอาผมอยู่สวีเดนรู้ได้ไงจ๊ะอาผมอยู่สวีเดนเหรออาผมเนี่ยอยู่สวีเดนได้ผัวอยู่สวีเดนคุณจัสเซียนอ่ะเป็นอาผมเขาอยู่สวีเดนแล้วเขาบอกยังไงว่าสวีเดนเน่าเหรอทำไมเขาไม่กลับไปอยู่ไทยล่ะจ๊ะเน่ามากผมจะบอกให้สังคมของเขาหนาเดี๋ยวฟังเรื่องเจ้าไทยก่อนทรงงานทุกวันไม่ต้องไม่ฟังเอาอย่างนั้นนะผมถ้าคุณไม่ฟังคนทำไมคนไทยยังจนอยู่ผมถามว่าคนสวีเดนยังจนอยู่ไหมมีคนจนไหมไม่มีคนจนขนาดที่ไม่มีเงินเข้าโรงพยาบาลแล้วแบบไม่มีวัคซีนต้องไปรอเตียงอย่างนั้นไม่มีนะทุกคนได้ไฟเซอร์เท่าเทียมกันนะคุณอย่าแถสหรัฐยังมีขอทานอังกฤษยังมีขอทานสวีเดนจะเป็นประเทศที่รวยที่สุดเหรอรวยกว่าเราเหรองั้นน่ะโอ้คุณอย่าแถดิคุณแถมากเลยนี่ถ้าอาบอกอยู่สวีเดนแล้วเน่าประเทศหน้าทำไมไม่เลือกไปอยู่ไทยล่ะไทยประเทศดีดีมาเรื่องนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปไกลมาเรื่องที่ว่าทำงานทุกวันก่อนแล้วแฟนเขาก็มาอยู่ที่นี่ประโยชน์เพราะรับสังคมสวีเดนไม่ได้มากลับมาที่เดิมลุงอย่าไปไกลลุงคุณจะถามไม่ต้องกลับไปแล้วถ้าคุณจะถามว่าใครจนใครรวยเนี่ยถ้าคุณจะถามว่าใครจนใครรวยเนี่ยคุณไม่ต้องเดี๋ยวลุงคุณไม่ต้องกลับมาก่อนเรียกกลับมาก่อนเรียกกลับมาก่อนสวีเดนมีคนรวยเหรอผมถามดิถ้าเอากันแบบบ้านๆถ้าเถียงทะเลาะกันแบบบ้านๆเนี่ยมีทุกคนเหรอสวีเดนน่ะอังกฤษนี่เอาเพิ่งมีคนจนป่ะเอาเรื่องในหลวงทรงงานก่อนเจ้าที่นี่เขาไม่ทรงงานเจ้าที่นี่เขาไม่เสือกพอป้าหูหนวกตาบอดฟังก่อนเรื่องเจ้าทรงงานกลับมาเจ้าทรงงานทุกวันก่อนกลับมาทรงงานทุกวันกลับมาอย่าทำเป็นตัวดีอย่าทำเป็นตัวดีคุณพาผมแถเจ้าทรงงานทุกวันอย่างที่บอกครองราชย์มา70ปีโอเคถูกไหมถูกและทำไมประชาชนน่ะส่วนใหญ่ยิ่งยากจนแล้วก็บอกให้ทุกคนพอเพียงในขณะที่ตัวเองเนี่ยร่ำรวยมากข้างอันดับหนึ่งของโลกเออใช่ทำไมอ่ะลุงก็จนนะนี่ไม่ได้บูลลี่นะพอดูเห็นเมื่อกี้เห็นหลังคาบ้านลุงแล้วนะลุงไม่ใช่เศรษฐีสวนทุเรียนนะลุงเป็นแค่ลูกจ้างเท่านะนี่ไม่ใช่บ้านครับเป็นบ้านพักที่สวนครับนี่เป็นบ้านที่สวนครับใช่เหรอนี่เป็นบ้านที่สวนครับลุงมาพูดเรื่องไอ้นี่ในหลวงทรงงานทุกวัน70ปีกันหน่อยไหมอ๋อโปรดทราบนี่บ้านพักที่สวนครับที่สวนทุเรียนครับยังไม่เสร็จครับเพราะผมเพิ่งทำครับดูสีครับยังทำอะไรไม่เสร็จเลยครับดูสีครับดูสีครับยังทำไม่เสร็จโอ้ดีใจด้วยนะที่เกิดใต้พระบารมีของในหลวงและมีสภาพความเป็นอยู่แบบนี้ดีใจด้วยนะแต่คนสวีเดนไม่ได้อยู่แบบนั้นดีใจครับผมก็ดีใจ
โอ้แล้วแต่ครับนั่นคนละประเทศครับเอาอย่างนี้มาผกมับไม่กลับวมาอเรื่รองี่ในอยู่หลแล้ววครับงทรงงานผทุมกไมว่ันเสียมึใจงนะครับผมไม่เสียใจครับผมไม่เสียใจอยู่แล้วป้าเอาก็เอาไปดิเอาดิเอาดิผมสู้ไม่ถอยอยู่แล้วถ้าคุยกันแบบเนี้ยถ้าคุยกันแบบบ้านๆผมสู้ไม่ถอยอยู่แล้วเอามาถามเรื่องในหลวงทรงงานทุกวันนะมาตลอดเจ็ดสิบปีที่ครองราชใช่ครับใช่ใช่แล้วประชาชนยังจนอยู่เยอะมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมสูงการศึกษาติดอันดับท้ายๆของโลกใช่ถูกไหมอันนี้ไม่เถียงอันนี้ไม่เถียงอันนี้ไม่เถียงแล้วใช่อันนี้ไม่เถียงแล้วทำไมในหลวงทรงงานทุกวันเนี่ยจึงรวยอยู่ครอบครัวเดียวกับแค่แวดวงของตัวเองก็คือในหลวงเนี่ยต้องยอมรับว่าในหลวงเป็นราชวงศ์ที่รวยกว่ากษัตริย์บรูไนหรือว่ารวยอันดับหนึ่งของโลกนะยอมรับครับ28ประเทศเนี่ยที่มีพระมหากษัตริย์ที่มีพระมหากษัตริย์เนี่ยประเทศไทยรวยที่สุดครับลุงพาดูทุเรียนหน่อยเด็กเขาอยากดูลุงไปไลฟ์สดดูทุเรียนหน่อยจ้ะเขาอยากดูทุเรียนไม่ต้องดูครับไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นโดนเด็กจับโป๊ะไม่จำเป็นโดนเด็กจับไม่จำเป็นเพราะถึงให้ดูได้คุณก็ไม่ได้กินอยู่แล้วไงจำเป็นอะไรเด็กเขาอยากดูเขาเด็กเนี่ยเด็กเขาบอกไม่ให้ดูครับมันสิทธิ์ของผมไหมมันสิทธิ์ของผมไหมที่ผมจะให้ดูหรือไม่ให้ดูดีกว่าไหมเอาอย่างนี้นะเอาเรื่องส่วนตัวดีกว่าไหมในร่วงว่าก็ลุงเป็นคนบอกเองว่าลุงเป็นเจ้าของขายได้ปีหลายล้านน่ะลุงทำไมทำไมแล้วทำไมผมเข้าเรื่องทำไมเรามาเข้าเรื่องว่าในหลวงร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกก่อนนะแต่ลุงเนี่ยแล้วทำไมถ้าลุงไปหาลุงเคยป่วยไหมอ๋อไม่เคยครับ44ปีเกิดมาไม่เคยป่วยฉีดแต่วัคซีนครับไม่เคยเล่าโรงพยาบาลลูกไม่มีลูกใช่ไหมไม่มีลูกใช่ไหมผมมีทำไมอ่ะไปคลอดลูกเสียเงินไหมก่อนที่ทักษิณมาเนี่ยอ๋อผมคลอดเมียแฟนผมไปไม่ทันคลอดตำแยครับอ๋อเหรอตำแยมาออกครับใช่ฮะใช่ผมไม่ได้สมัยนี้มีขอตำแยได้เหรอวะเฮ้ยผมอยู่รุ่นไหนผมอยู่เนี่ยบ้านผมอยู่บ้านนอกครับผมอยู่สบายผมไม่ต้องไปดิ้นรนเลยป้าจริงผมไม่ต้องไปกัดเขาลำคาแล้วรัฐบาลเลยไม่ได้อ่ะสะดุดของใครสะ